ณลอนดอนในปี1953ได้มีสายฟ้าสีแดงนะครับพาลงไปที่เสาอากาศของบ้านชายคนนี้และปรากฏว่าทำให้ทีวีนะครับพูดกับตัวเขาหลังจากพูดคุยไปได้สักพักครับทีวีนะครับก็ได้ปล่อยสายอะไรบางอย่างใส่หน้าของชายคนนี้และเตรียมที่จะดูดหน้าเขาไปตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์กับลอสก็ได้มาเที่ยวกันตามปกติซึ่งพวกเขาคิดว่าที่นี่นั้นเป็นลาสเวกัสแต่พอพวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เอามาจากทาร์ดิสไปได้สักพักหนึ่งครับพวกเขาก็ปรากฏว่านี่มันเป็นลอนดอนในปี1953ในช่วงพิธีราชาพิเศษของพระนางเอลิซาเบธหลังจากที่โรสสังเกตดูซอกซอยนะครับที่พวกเขานั้นได้มาโผล่พวกเขาก็สังเกตเห็นว่าทำไมที่นี่ถึงมีเสาอากาศเยอะจังเลยนั้นนะครับก็มีคนมาติดตั้งทีวีนะครับซึ่งด็อกเตอร์เดินไปถามคนติดตั้งทีวีนะครับบอกว่าชุมชนนี้มันมีทีวีติดตั้งเยอะจังเลยแท้จริงแล้วทีวีมันราคาแพงไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงมีทีวีกันทุกบ้านเลยคนขายก็บอกไปว่าเขาติดทีวีเพื่อที่จะดูพิธีราชาพิเศษเพราะว่าทีวีของที่นี่นั้นราคาเพียงแค่5ปอนด์เท่านั้นเองแล้วภาพก็ตัดมาครับที่ตำรวจกำลังจะลากตัวใครบางคนขึ้นรถไปด็อกเตอร์นะครับที่เห็นดังนั้นจึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปในทันทีเพราะกลัวว่ามันจะมีเรื่องแต่พอขี่ไปได้สักพักนึงครับตำรวจนะครับก็สลัดด็อกเตอร์หลุดนะครับโดยการเข้าไปในประตูที่ดูเหมือนกำแพงนี้ทำให้ด็อกเตอร์นั้นคลาดไปตัดภาพมาที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับซึ่งครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวของนายกเทศมนตรีผู้ดูแลเมืองนั่นเองซึ่งเด็กชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าทอมมี่เขาเตรียมตัวที่จะมาหาคุณยายของเขาครับที่ถูกขังไว้ในห้องชั้นบนซึ่งยามที่เขาจะเปิดประตูเพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณยายนะครับปรากฏว่าพ่อของเขานะครับซึ่งพ่อของเขามีชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับซึ่งเอ็ดดี้นะครับก็ได้ห้ามทอมมี่เอาไว้ไม่ให้เข้าไปในประตูนั้นตัดภาพมาตอนกลางดึกนะครับด็อกเตอร์กับโรสได้มาเคาะประตูบ้านของเอ็ดดี้เข้าซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ชูกระดาษสะกดจิตนะครับบอกว่าเขาเป็นคนสนิทขององค์ราชินีเอ็ดดี้ที่เห็นดังนั้นก็ต้อนรับด็อกเตอร์เป็นอย่างดีเลยครับให้เข้ามาในบ้านด้วยซึ่งด็อกเตอร์มาปุ๊บก็เข้าเรื่องในทันทีเลยครับถามว่าไอเหตุการณ์แปลกๆเมื่อเช้านี้น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยซึ่งเอ็ดดี้นะครับก็ได้พูดเป็นเสียงแข็งเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนสนิทขององค์ราชินีก็ตามแต่ว่าเราก็จะไม่เล่าเรื่องในชุมชนนี้ให้กับคุณฟังหรอกเพราะว่านี่มันบ้านของผมหลังจากใช้คำขู่ไปขู่มานะครับปรากฏว่าด็อกเตอร์ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับดังมาจากข้างบนจึงเข้าไปดูครับปรากฏว่าห้องนี้นั้นก็คือห้องที่คุณยายของทอมมี่นั้นได้ถูกขังเอาไว้ด็อกเตอร์ก็ตกตะลึงเลยครับปรากฏว่าหน้าของคุณยายนั้นหายไปด็อกเตอร์ได้ทำการสแกนด็อกเตอร์ครับก็พบว่าเหมือนกับว่าสมองของคุณยายนะครับถูกช่วงชิงไปและไม่ได้เพียงแต่สมองนะครับการช่วงชิงสมองนี้มันทำให้คุณยายนั้นแถมใบหน้าไปด้วยด็อกเตอร์จึงสั่งให้ครอบครัวเอ็ดดี้นะครับเล่ารายละเอียดทั้งหมดมาให้เขาฟังเดี๋ยวนี้แต่ปรากฏว่าได้มีเสียงตำรวจนะครับโผล่มาซึ่งตำรวจนะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็ชกด็อกเตอร์สลบไปครับแล้วก็พาตัวคุณยายไปโรสก็พยายามที่จะปลุกด็อกเตอร์ให้ฟื้นขึ้นนะครับและพอด็อกเตอร์ฟื้นขึ้นมาด็อกเตอร์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามตำรวจเหล่านี้ไปซึ่งโรสนะครับก็ไม่ได้ตามไปด้วยครับเนื่องจากว่าเธอเห็นสิ่งผิดปกติทางทีวีเธอเลยไปตรวจตรงทีวีนะครับปรากฏว่าทีวีนี้เป็นทีวีของบริษัทแม็กพายเมื่อตรวจสอบไปได้สักพักครับโรสก็ถูกเอ็ดดี้นะครับไล่ออกจากบ้านไปด็อกเตอร์ที่ขี่ไล่ตามรถตำรวจอยู่นั้นซึ่งรถตำรวจก็ได้เข้าไปในทางเดิมเลยครับด็อกเตอร์ที่เห็นดังนั้นก็รู้แล้วว่าเขาควรจะทำยังไงเขาได้แอบเข้าไปทางประตูด้านข้างนะครับทำให้ไปโผล่ข้างในพอด็อกเตอร์เข้าไปโผล่เสร็จแล้วนะครับด็อกเตอร์ก็ไปพบกับกรงขังอะไรบางอย่างซึ่งพอเข้าไปปุ๊บก็ปรากฏว่าเจอคนที่ไม่มีหน้านี่เพียบเลยแต่จังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่โรสนะครับโรสได้มาเยี่ยมบริษัทแม็กพายเข้าซึ่งโรสนะครับก็ได้ถามว่าเหตุการณ์ผิดปกติทั้งหมดนี้มันเกี่ยวเข้ากับบริษัทนี้อย่างแน่นอนในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีผู้หญิงนะครับในจอทีวีเจ้าเก่านะครับโผล่เข้ามาคุยกับโรสซึ่งโรสก็เข้าใจในทันทีครับว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของเธออย่างแน่นอนและเธอก็ได้บอกเป้าหมายของเธอนะซึ่งเป้าหมายของเธอนะครับก็คือว่าในพิธีราชาพิเศษนี้จะมีคนดูทีวีเป็นจำนวนมากเป็นล้านๆคนถึงเวลานั้นเธอก็จะได้อิ่มหนำสำราญกับอาหารหน้าตาคนที่ผ่านมาจากหน้าจอพอโรสรู้แผนการเสร็จนะครับก็โดนทีวีนะครับดูดหน้าไปด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ที่ได้เจอกับคนไร้หน้าจำนวนมากสักพักเขาก็ได้โดนจับได้ครับโดยเหล่าตำรวจซึ่งตำรวจนะครับก็ทำการสอบสวนด็อกเตอร์ไปเลยบอกว่าคุณมาที่นี่มีเพื่ออะไรคุณรู้ใช่ไหมว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมาที่นี่เพื่อจะสอบสวนเรื่องนี้เหมือนกันเลยอยากจะขอให้ตำรวจนั้นร่วมมือด้วยตำรวจก็เหมือนจะเชื่อนะครับแล้วก็ร่วมมือกับด็อกเตอร์ตำรวจคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตเขาเลยเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไม่มีเบาะแสอะไรเลยทั้งสิ้นหลังจากนั้นนะครับตำรวจนายหนึ่งนะครับก็ได้หอบตัวใครบางคนมาซึ่งพอเปิดมาปุ๊บก็เป็นหน้าของโรสนะครับซึ่งในตำรวจคนนี้ก็ได้บอกไปว่า
เขาไปพบเจอโรสอยู่กลางถนนด็อกเตอร์ที่เห็นดังนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการขั้นเด็ดขาดเลยทีเดียวตัดภาพมาที่เอ็ดดี้นะครับในตอนเช้าตอนนี้นะครับเขาก็มีปากเสียงกับเมียเขาอยู่นะครับซึ่งเมียเขานี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เอ็ดดี้นั้นกีดกันเธอไม่ให้พบกับคุณยายเอ็ดดี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็จะผ่านไปแล้วหลังจากพิธีราชาพิเศษตอนนี้นะครับเหล่าญาติๆของเอ็ดดี้นะครับได้มายังบ้านของเอ็ดดี้เพื่อที่จะดูพิธีราชาพิเศษผ่านโทรทัศน์ไปด้วยกันแต่จังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้มากดกระดิ่งบ้านซึ่งคนที่เปิดประตูต้อนรับด็อกเตอร์นั้นก็คือทอมมี่ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ขอให้ทอมมี่นั้นช่วยบอกรายละเอียดทั้งหมดที่เขารู้มาให้ด็อกเตอร์ฟังหน่อยแต่ปรากฏว่าเอ็ดดี้นะครับก็ได้เข้ามาห้ามไว้ในจังหวะนั่นเองครับเอ็ดดี้ก็ได้ต่อว่าด็อกเตอร์ไปเลยครับบอกว่าเขามีหน้าที่ที่จะปกป้องชุมชนนี้และชื่อเสียงของเขาในจังหวะนั้นเองครับทอมมี่ก็เหมือนจะขัดขืนพ่อของตัวเองนะครับได้บอกไปว่าพ่อนั่นแหละที่เป็นคนแจ้งตำรวจให้มาจับตัวคุณยายไปแล้วก็ยังแจ้งตำรวจให้มาจับคนอื่นในชุมชนไปอีกด้วยซึ่งพ่อทำเรื่องทั้งหมดนี้ก็ทำเพียงเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของพ่อเท่านั้นเหรอหลังจากเจอคำนี้เข้าไปครับดี้ก็ไปไม่เป็นเลยครับก็ได้ต่อว่าลูกชายเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นนะครับเมียของเขานะครับก็ได้โผล่มานะซึ่งเมียของเขาก็ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดเมียนะครับก็ได้พูดต่อว่าเอ็ดดี้ไปเป็นการใหญ่เลยบอกว่าคุณยายที่แจ้งจับไปนั้นคือแม่ของเธอนะหลังจากนั้นเธอก็พูดไปเสียงเด็ดขาดเลยว่าเธอนั้นจะตัดขาดจากเอ็ดดี้เป็นการถาวรเพราะว่าเอ็ดดี้นั้นห่วงแต่ชื่อเสียงของตัวเองเท่านั้นหลังจากนั้นครับเมียของเอ็ดดี้นะครับก็ได้สั่งให้ทอมมี่ลูกชายของเธอนั้นไปช่วยด็อกเตอร์ในการสืบคดีด็อกเตอร์จึงถามทอมมี่ไปแต่ต้นเลยครับบอกว่าหน้าของคุณยายนั้นหายไปได้ยังไงทอมมี่ก็เลยบอกไปว่าหน้าของคุณยายนั้นหายไปตอนที่เธอนั้นดูทีวีตอนนี้ด็อกเตอร์ก็รู้แล้วครับว่าเป้าหมายที่เขาต้องไปคือที่ไหนพวกเขาไปยังร้านขายทีวีของแม็กพายเข้าครับเมื่อเจอเข้ากับแม็กพายนะครับด็อกเตอร์ก็ได้พูดต่อว่าแม็กพายไปเป็นการใหญ่เลยครับหลังจากนั้นคนในทีวีนะครับก็ได้โผล่ออกมาซึ่งทอมมี่นะครับก็ได้บอกไปว่าคนในทีวีนี่หน้าตาคล้ายกับรายการที่เขาเคยดูเลยด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าสิ่งมีชีวิตนี้มันแค่ยืมภาพมาใช้เท่านั้นแหละซึ่งหลังจากนั้นนะครับสิ่งมีชีวิตในทีวีก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอนั้นได้หนีออกมาจากดาวของเธอในสภาพที่ใกล้ตายเนื่องจากว่าเธอถูกตัดสินประหารในดาวของเธอเธอเลยต้องหนีมาและอาศัยอยู่ในทีวีและเมื่อเธอได้กินสมองของประชาชน20ล้านคนที่จ้องมองดูพิธีราชาพิเศษผ่านทีวีนี้เธอก็จะเป็นอิสระด็อกเตอร์ก็ได้ต่อว่าแม็กพายไปด้วยครับบอกว่าคุณทำแบบนี้นี่ไปเพื่ออะไรให้ความร่วมมือกับเธอทำไมแม็กพายก็ได้บอกนะครับบอกว่าเธอสัญญาจะไว้ชีวิตผมก็เลยต้องทำตามที่เธอบอกหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็โดนทีวีนะครับดูดกินสมองเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็เตรียมที่จะหยิบไขควงโซนิกในขณะที่เขากำลังโดนดูดไปเพื่อที่จะแก้ไขการดูดนี้แต่ว่าเธอรู้ตัวก่อนครับเธอเลยปลดปล่อยทั้ง3คนนะครับแต่ว่าการดูดนี้ครับแม้มันจะไม่สำเร็จแต่ก็ส่งผลทำให้ทอมมี่กับด็อกเตอร์นั้นสลบลงไปซึ่งตอนแม็กพายนะครับก็เลยขับรถไปกับผู้หญิงคนนี้ครับที่สิงอยู่ในทีวีเคลื่อนที่เมื่อด็อกเตอร์ฟื้นขึ้นมาครับเขาก็ได้ปลุกทอมมี่นะครับและทั้ง2คนก็คิดว่าแม็กพายนั้นจะไปที่ไหนซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้คิดออกนะครับบอกว่าแม็กพายนั้นบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นหน้าเธอตลอดการถ่ายทอดสดทั่วประเทศเธอจะต้องไปศูนย์การถ่ายทอดที่ใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอนด็อกเตอร์เลยเข้าไปในร้านของแม็กพายครับประกอบอุปกรณ์อะไรบางอย่างและรีบวิ่งตามแม็กพายไปตัดภาพมาที่แม็กพายนะครับตอนนี้นะครับเขาได้ปีนป่ายนะครับเพื่อที่จะส่งผู้หญิงในทีวีนะครับให้ไปสิงอยู่ในเสาอากาศขนาดใหญ่จังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ตามมาถึงสถานีนี้ด็อกเตอร์นะครับได้เข้าไปในห้องแผงควบคุมและสั่งให้ทอมมี่นั้นบอกไปว่าเครื่องที่เขาประกอบขึ้นมานี้ถ้าเกิดมันเสียแล้วก็มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมันเสียจะต้องให้รีบเปลี่ยนทันทีหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ออกจากห้องส่งนะครับพร้อมกับลวดทองแดงที่เขาโยงเป็นสายยาขนาดยาวที่เชื่อมระหว่างห้องควบคุมกับตัวเขาซึ่งเขาก็รีบวิ่งไปตามแม็กพายในทันทีครับเขาได้ปีนป่ายไปพร้อมกับแม็กพายแต่ตอนนี้แม็กพายนะครับได้ให้ผู้หญิงในทีวีคนนี้ได้สิงเข้าไปในเสาสัญญาณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเสาสัญญาณนี้ครับมันอันตรายเกินไปครับทำให้แม็กพายที่เป็นมนุษย์ครับรับไม่ไหวทำให้เขานั้นตายลงตอนนี้ครับผู้ชมทางบ้านที่กำลังดูพิธีราชาพิเศษอยู่นั้นก็โดนดูดเข้าไปในทีวีด็อกเตอร์นะครับช่วยจังหวะนั้นครับหยิบทีวีเคลื่อนที่มาต่อเข้ากับสายลวดทองแดงนะครับที่เขานำมาด้วยพอเขาต่อเสร็จนะครับปาร์คเครื่องที่ด็อกเตอร์ประดิษฐ์เข้ามาในห้องนั้นก็เกิดทำงานขึ้นครับพอเครื่องทำงานเสร็จปุ๊บมันก็เกิดพังครับทอมมี่เลยหยิบอะไหล่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาซ่อมเครื่องจนทำงานต่อได้และเครื่องนี้ครับก็ส่งผลทำให้ผู้หญิงคนนั้นได้ตายลงและพอผู้หญิงคนนั้นตายลงนะครับหน้าของผู้คนที่โดนดูดไปก็กลับมาอยู่ที่เดิมด็อกเตอร์นะครับได้เข้ามาหาทอมมี่นะครับทอมมี่บอกถามกับด็อกเตอร์ไปว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่ด็อกเตอร์ทำได้ยังด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าเขานั้นน่ะประดิษฐ์เครื่องบันทึกเทปมาเขาแค่บันทึกตัวร้ายคนนั้นเข้าไปในเทปนี้เท่านั้นเองและตอนนี้ครับผู้ชมทางบ้านก็ได้ดูพิธีราชาพิเศษอย่างสบายใจ
ภรรยาของเอ็ดดี้นะครับได้ไล่เอ็ดดี้ออกจากบ้านและโรสกับด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาร่วมฉลองพิธีราชาภิเษกพร้อมกับชาวเมือง